สวัสดีเพื่อนๆชาวทุกคนนะครับผมในคลิปนี้ผมจะมาเปิดตําราแท่งเทียนนะครับหนึ่งศูนย์หนึ่งเลยคือแบบเปูพื้นฐานเลยนะครับตำราแท่งเทียนตรงเนี้ยจะเป็นการเปลี่ยนการเทรด forex ของคุณเนี่ยไปตลอดการเลยนั่นเองนะครับเพราะว่าไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนแบบนี้นะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยผมสอนแปลกแยกแล้วมันไม่ดีหรือเปล่าไม่ใช่ครับนี่คือแก่นเลยแก่นของแท่งเทียนเลยนะครับเพราะตรงเนี้ยถ้าอยากรู้แนะนําว่าฟังให้จบนะบอกให้เลยว่า คุ้มค่าแน่นอนคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย Broker XM นะครับ Broker Forex ระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทาง XM เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์มาใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพีย,ยงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ XM นะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆน,นั่นเองนะครับและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามรสามรถถอนออกมาได,ได้ด้วยน,นั่นเอง XM เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันถึงสุก24ชั่วโมงต่อวันเลยนั่นเองนะครับถ้าใครนะครับสนใจเน มัเข้ามาได้เลยน,นั่นเองนะครับนี่อาจจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเราได้เจอกันก็ได้นะครับเพราะคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมนั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรดฟอเร็กที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วนั่นเองการันตีจากเสียงนักเรียน1,000พันกว่าคนและที่สำคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรดฟอเร็กซ์แบบเปล่าๆมีการไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงถึง3าทุ่มนะครับเข้าเทรดกันแบบสดๆเลยวิเคราะห์กันแบบเรียลไทม์ไปแบบ ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผมสิปหนอกเหนอจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนั่นเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทรดนะผมก็กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียเงนินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ OPOY ด้วยน,นั่นเองเพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ,บ forex ต่างๆนานานั่น,นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับนะครับอันดับแรกเลย Candlestick รที่ดููลิป3ชั่วโมงมาแล้วันอจจะมีการคลกนบ้าเพราะว่า นี่คือจุดเริ่มต้นจริงๆนะผมไม่สามารถที่จะเปลี่ยนให้มันดีขึ้นหรือปรับแปลงเนื้อหาได้นะครับเช่นตรงเนี้ยก็มันจะคล้ายๆกันนิดหนึ่งนะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะไปลึกกว่านี้นะครับอันดับแรกเลยแท่งเทียนเนี่ยจะมีทั้งหมดแค่2รูปแบบก็คือแท่งบูลลิชนะครับกับแท่งแบร์ลิชแต่แท่งบูลลิชเนี่ยก็คือเขาจะเรียกกันว่าแท่งอะไรครับแท่งกระทิงจริงๆไม่ต้องไปจำก็ได้ปวดหัวนะครับเมื่อก่อนผมงงให้แท่งกระทิงคืออะไรส่วนแบร์ลิชเนี่ยเขาจะเรียกมันว่า แท่งหมีนะครับหมีดุกระทิงดุอะไรยเงี้ยแต่ไม่ต้องจําหรอกครับแค่จําว่าไอ้แท่งสีเขียวมันคือการที่การาฟวิ่งขึ้นนั่นแหละเราเรียกว่าแท่งบูลลิชนะครับแท่งบูลลิชนี่คือส่วนประกอบของแท่งเทียนทั้งหมดมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าจุดเปิดราคานะครับกราฟให้จําไว้เลยว่าถ้าเป็นแท่งขาขึ้นมันจะเปิดจากข้างล่างเสมอนะครับมันจะเปิดจากจุดนี้เสร็จแล้วเนี่ยมันก็ทําไรครับมันก็จะวิ่งขึ้นไปเพื่อไปปิดข้างบนตรงนี้ครับนี่กราฟนะถ้าเป็นขาขึ้นจะเปิดข้างล่าางง้ปิดขบน เสร็จแล้วครับก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าบอดี้หรือว่าก็คือตัวของเนื้อเทียนนั่นแหละนะครับภาษาบ้านภาษาบ้านเราก็คือตัวเนื้อเทียนนะครับเนื้อเทียนของแท่งเทียนนะครับประมาณนี้เสร็จแล้วครับก็จะมีสองอย่างก็คือบอททอมวิกอีกอันนึงก็คือในส่วนของท็อปวิกนะครับซึ่งบอททอมวิกเนี่ยเราจะเรียกกันว่าไส้เทียนด้านล่างนั่นแหละนะครับแต่ภาษาอังกฤษเราเรียกว่าบอททอมวิกแต่ถ้าคําศัพท์ที่ผมเรียกคือล i ควิ d ตี้นะครับคำศัพท์นี้เราจําไว้ก่อน ด้านบนครับเราจะเรียกมันว่าไส้เทียนด้านบนหรือว่า t o บิ๊กนั่นเองในภาษาอังกฤษแต่คำที่ผมอยากให้จำก็คือคำว่าเลนจ์นะครับ liquidity อาจจะไม่ต้องจำมากเพราะว่าในคอร์สนี้อาจจะไม่ได้พูดถึงเยอะแต่ว่าเราจะพูดในเรื่องของเลนส์กันซะส่วนใหญ่นะครับฉะนั้นให้จำคำว่าเลนส์เอาไว้ก่อนด้านบนของแท่งขาขึ้นไส้ด้านบนเนี่ยเราเรียกว่าเลน์นะครับทีนี้ฝั่งขาลงครับอย่างที่ผมบอกมันต้องมีอะไรครับ มีฝั่งขาลงด้วยกาฟมีแค่ขึ้นกับลงนะครับจะไม่มีแบบ45องศา90องศาไม่มีนะครับแท่งขาลงจะหน้าตาคล้ายๆกันแบบนี้ครับแต่ที่ต่างกันคือจุดเปิดราคาแท่งขาลงให้จําไว้เลยว่าเขาจะเปิดจากด้านบนเสมอเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะวิ่งเหมือนกันนั่นแหละแต่ที่ต่างกันคือเขาจะมาปิดด้านล่างเนะยเราจะเห็นความสัมพันธ์ของมันไหมนี่ครับนี่ครับไอ้แท่งขาขึ้นเปิดข้างล่างไอ้แท่งขาลงเปิดข้างบนนะครับทีนี้สิ่งที่เหมือนกันคืออะไร ตัวเนื้อเทียนครับตัวบอดี้ก็จะเป็นแบบนี้สิ่งที่ตรงข้ามมันอีกก็คือไส้ด้านบนครับเราจะเรียกว่าล i ควิดิตี้นะครับไส้ด้านล่างเราจะเรียกว่าเลนอย่างที่ผมบอกครับคอร์สนี้เราไม่ต้องสนใจคําว่าลีควิดิตี้ไม่ต้องสนใจคําว่าล i ควิดิตี้โฟกัสแค่คําว่าเลนนะครับภาษาไทยก็ผมไม่รู้เขียนถูกหรือเปล่านะครับประมาณนี้เลนนะครับพูดเลนสก็ได้ง่ายๆนะครับประมาณนี้โฟกัสที่คำนี้ฉนันให้จำไว้เลยครับว่าฟังขาขึ้น ไส้ด้านบนเรียกว่าเลนฝั่งขาลงไส้ดานล่างเรียกว่าเลนสําให้ดีนะครับอย่าลืมนะเดี๋ยวผมจะกลับมาทบทวนตรงนี้นะครับย้าไว้ก่อนเลยเนาะทีนี้ครับเรามาดูตัวอย่างแท่งเทียนกันดีกว่าตัวอย่างแท่งเทียนบูลลิชหรือแท่งขาขึ้นหรือว่าแท่งกระทิงดุนะครับช่างมันเถอะมันจะเป็นหน้าตาประมาณนี้ครับก็จะมีหลากหลายรูปแบบแบบนี้ก็มีนะครับมีไส้ด้านบนนิดเดียว เล็กๆอย่างนี้ก็มีนะครับไสด์ด้านบนยาก็มีอย่างนี้ก็มีคือมันมีหลากหลายรูปแบบนะครับมีเป็นร้อยแแบบเลยซึ่งแต่ละอย่างเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันตลอดนะครับทีนี้นี่คือหน้าตาทั่วไปของมันสมมุติกราวิ่งขึ้นนะครับให้จําไว้เลยว่าเวลากราวิ่งขึ้นเนี่ยมันจะไม่สามารถขึ้นอย่างเดียวได้ถูกไหมครับทาไมผมถึงบอกงั้นเฮ้ยก็ถ้าสมมติว่ากราฟขึ้นอย่างเดียววันนี้เราก็ตื่นเช้ามากดบายก็รวยกันทุกคนแล้วถูกไหมครับไม่ใช่ไงชีวิตจริงไม่ได้ง่ายออย่าาาางงงงัั้้รรบบกกตตมีลว แล้วมันจะขึ้นต่อไหมอันนั้นเรื่องของมันแบบนี้นะครับอันนี้คือตัวอย่างแท่งเทียนบูลลิชเฉยๆนะครับถัดมาครับก็คือตัวอย่างแท่งเทียนแบลลิชครับนี่ก็จะมีหลากหลายหน้าตาทรงแบบนี้ก็มีแบบนี้ก็มีใหญ่ๆอย่างนี้ก็มีนะครับเล็กๆอย่างนี้ก็มีใหญ่ๆอย่างนี้ก็มีคือมีหลากหลายรูปแบบนะครับเหมือนกันเลยครับราคาจะไม่สามารถวิ่งลงเดียวได้ถูกไหมเพราะอะไรโอ้ถ้าลงอย่างเดียวตื่นมาเซลล์เซลล์เซลล์รวยกันทั้งโลกแล้วไม่ใช่ครับกาบไ,ได้ง่ายมันวิ่งลงต่อมันจะมีการพักตัว แล้วค่อยลงต่อยอีกทีหนึ่งก็ได้ขึ้นอยู่กับมันเลยนะครับแต่เข้าใจไหมว่าเออขาลงเนี่ยมันก็เป็นทรงประมาณนี้แหละนะครับทีนี้ความสําคัญของเลนส์ในแท่งเทียนนี่ผมบอกแล้วนะว่าจะมาพูดถึงตรงนี้นะครับย้ำอีกรอบหนึ่งก็คือว่าในฝั่งขาขึ้นเนี่ยเลนส์มันอยู่ด้านบนนะครับฝั่งขาลงเลนส์มันอยู่ด้านล่างนะครับซึ่งเราก็เรียกมันว่าเฮ้ยไายด้านบนไส้ด้านล่างแหละแต่ว่าต้องจําคําว่าเลนส์ไ้ด้วยความสาคัญของคําว่าเลนส์ในแท่งเทียนนะครับก็คือ เลนส์ของแท่งเทียนเนี่ยเปรียบเสมือนคําใบ้บอกทางครับสําหรับแท่งเทียนแท่งถัดไปอ่าเพราะนั้นนะครับถ้าแท่งเทียนไม่มีเลนส์หมายความว่ามันไม่มีคําใบ้บอกทางครับก็มีโอกาสห้าสิบห้าสิบที่แท่งถัดไปเนี่ยจะขึ้นหรือลงต่อได้คือยังไงครับผมอธิบายอย่างนี้สมมติกราฟมันวิ่งขึ้นน่ะเอาแท่งขาขึ้นก่อนนะครับเป็นสีเขียวแบบนี้กราฟวิ่งขึ้นนะครับเราจะเห็นมันว่ามันมีการทิ้งไส้ข้างบนไว้ถูกไหมซึ่งไส้ข้างบนเราเรียกว่าอะไรครับ เราเรียกว่าเลนสการที่ราคาทิ้งเลนแบบนี้หมายความว่าราคาเนี่ยได้บอกใบเส้นทางไว้ให้กับแท่งถอไปแล้วว่าเฮ้ยเองสามารถที่จะวิ่งขึ้นมาเพื่อมาจุดนี้ได้นะเพราะฉั้นเคยทิ้งเส้นทางไว้แล้วเพราะนั้นแท่งถัดไปเนี่ยก็จะมีโอกาสที่มันจะวิ่งขึ้นต่อแบบนี้ได้ครับนี่ก็จะวิ่งมาหาเลนสถัดเลนเดิมที่มันเคยทําไว้แท่งนี้ก็เหมือนกันครับทิ้งไส้ไว้แล้วก็เป็นคําใบ้บอกทางว่าเฮ้ยเองสามารถจะขึ้นต่อไปไม่ได้นะเพราะฉั้นทําไส้ไว้แล้วนะครับบอกทางไว้แล้ว ในทางกับการฝั่งขาลงครับก็เหมือนกันฝั่งขาลงเลนส์อยู่ด้านล่างถูกไหมมันก็บอกว่าอ๋อนี่ไงเพื่อนเดี๋ยวเองลงมาได้นะฉันบอกทางไว้แล้วจุดนี้ก็ตามมาได้เลยเพื่อนเขาก็จะทาอะไรครับก็จะวิ่งลงแบบนี้นี่คือที่มาของคาว่าเลนส์น,นะครับทีนี้เมื่อราคาไม่มีเลนส์นะครับสมมตุติแท่งขาขึ้นครับหน้าตาเป็นแบบนี้เราจะเห็นว่ามันมีแค่ไส้ด้านล่างไม่มีไส้ด้านบนนะครับให้จําไว้เลยว่าแบบนี้ หมายความว่าแท่งถัดไปเนี่ยจะขึ้นหรือลงต่อก,ก็ได้เปรียบเสมือนกับว่าผมชอบเล่าเรื่องราวเนี่ยนะครับว่าไอ้เจ้าแท่งเนี้มันคือเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเด็กผู้หญิงคนเนี้เดินเข้าไปในถา้ถาถ้ำนี้ยมีมอนสเตอร์อยู่มีปีศาจอยู่นะครับเด็กผู้หญิงเนี่ยก็อยากที่จะเข้าไปกําจัดปีศาจในถาน้านี้ถูกไหมครับแต่มันจะมีสองทิศทางที่เรื่องนี้จะไปได้ก็คือหนึ่งเด็กผู้หญิงคนเนี้มีการทิ้งบอกทางไว้ว่าเฮ้ยจุดนี้จุดนี้นะ เส้นนี้นะเพื่อให้เพื่อนที่เหลือเนี่ยตามเข้าไปในถ้ำได้เพื่อไปช่วยตีมอนสเตอร์นะครับกับอีกจักรวาลคู่ขนานหนึ่งก็คือว่าไอเด็กสาวคนนี้ไม่ได้ทิ้งเศษขนมปังไว้เลยไม่ได้ทิ้งคําใบ้บอกทางไว้เลยเขาลุยเดี่ยวเข้าไปเลยครับไปตีกับปีศาจซึ่งเวลาเพื่อนมาเห็นเนี่ยเพื่อนก็จะไม่รู้หรอกว่าไอเด็กสาวเนี่ยได้เข้าไปในถ้ำไหมนะครับเพื่อนก็มีสิทธิ์เลือกว่าเฮ้ยเราจะเข้าไปช่วยใครอ่ะ ก็ไม่รู้ต้องเข้าไปไหมเพื่อนก็อาจจะไม่ช่วยอาจจะกลับก็ได้เพราะนัในทางกลับกันนะครับเหมือนกันเลยกับเจ้าแท่งเทียนแบบนี้ก็คือถ้าสมมุติมันไม่มีไส้ข้างบนแบบนี้นะครับหมายความว่าเด็กสาวเนี่ยเขาได้ดําเนินการเดินเข้าไปในถ้าคนเดียวครับเช่นนั้นเพื่อนหรือก็คือแท่งถัดไปเนี่ยเขาอาจจะเดินเข้าไปถ้าเพื่อไปช่วยตีปีศาจหรือเขาอาจจะไม่ได้เดินเข้าไปถ้าแล้วไปอีกทางหนึ่งก็ได้นะครับเพราะเขาไม่รู้นี่ว่ามันอยู่ในถ้าไหมถูกไหมครับ ในทางกับการถ้าสมมุติราคามีไส้แบบนี้หมายความว่าเด็กสาวเนี่ยแท่งเนี้ยเขาได้ทําการบอกใบ้ไปแล้วครับว่าเฮ้ยทางเนี้ยฉันเคยมาแล้วนะเองก็ตามเข้ามาช่วยหน่อยแท่งหัดไปก็มีโอกาสที่มันจะขึ้นต่อแบบนี้ได้นะครับเอาแค่นี้ก่อนคอนเซป t นี้เข้าใจไหมครับเข้าใจพิมสามครับได้ย,นดยนนินได้ยินเนาะผมว่าคนอื่นได้ยิน เข้าใจพิมพ์สามไม่เข้าใจพิมพ์สี่ครับเราค่อยๆไปกันนี่เป็นคอนเซปต์ที่ไม่ได้ยากมากนะครับแต่ว่าอยากให้เข้าใจไว้ก่อนเพราะมันเกิดขึ้นจริงนะครับโอเคไปคอนเซปต์ถัดไปนะครับนะแบบนี้อย่างที่บอกนะครับแบบนี้ให้จําไว้เลยถ้าสมมติแท่งจริงๆไม่ต้องไปจาคอนเซปต์ยุ่งยากก็ได้ให้จําจดไว้เลยนะครับว่าถ้าแท่งขาขึ้นไม่มีไส้ด้านบนหมายความว่าห้าสิบห้าสิบแท่งขาลงไม่มีไส้ด้านล่างหมายความว่าห้าสิบห้าสิบแค่นั้นเองนะครับไม่ต้องไปจําอะไรปวดหัวที่ผมอธิบายเมื่อกี้ให้เห็นภาพมากขึ้น เท่านั้นเองนะครับว่าอ๋อที่มาที่ไปเนี่ยมันเป็นประมาณนี้นะนะครับนี่คือตัวอย่างครับเราจะเห็นว่าอืกราฟแท่งเนี่ยครับปิดไม่มีไส้ด้านบนถูกไหมบางคนบอกเฮ้ยมันมีสูงเข้าไปดูสิโค้ดมันมีอ่าคือถ้ามันมีเล็กแค่เนี้ยให้คิดซะว่าไม่มีมันอยู่แล้วกันนะครับเพราะนั้นถือว่ามันไม่มีครับก็กราฟก็ทําอะไรครับมันก็จะไม่ได้ขึ้นต่ออาจจะลงก็ได้นะครับแท่งนี้ก็เหมือนกันครับไม่มีไส้เพราะนั้นหมายความว่าแท่งถัดไปเนี่ยจะลงแบบนี้ได้ไหมลงได้เหมือนกันครับ แต่มันขึ้นแบบนม่ได้ไหมก็ได้เหมือนกันเพราะอะไรเพราะมันห้าสิบห้าสิบไงครับเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นถูกไหมเดี๋ยวมาดูตัวอย่างเพิ่มเติมครับตรงนี้นะเราจะเห็นว่าอืมตรงเนี้ครับนี่เหมือนกับแท่งนี้นะแต่ทําไมแท่งถัดไปขึ้นก่อนครับทําไมแท่งนี้ลงเลยเพราะมันห้าสิบห้าสิบไงครับนะฮะถัดมาครับนี่ตัวอย่างนี้เห็นไหมครับขึ้นมาปุ๊บลงเลยถามว่ามันมีแล้วขึ้น แบบไม่มีไส้ล้วขึ้นต่อไหมมีครับนี่ไงไม่มีไส้ครับบางคนบอกว่ามันมีไม่เห็นเหรอคือถ้ามันน้อยเนี่ยนะครับให้จําไว้เลยว่าไม่มีแล้วกันนะครับคือเล็กมากเนาะเหมือนกับว่าเขาทําตําหนิไว้ทําคาใบบอกทางไว้เล็กมากก็ไม่ควรมีนะครับไม่มีเลยดีกว่ามันก็ขึ้นต่อได้นะครับตัวอย่างเพิ่มเติมครับตรงนีอ้อย่างชุดเนี้ยนะครับเห็นไหมไม่มีไส้ขึ้นไหมครับขึ้นนะครับชุดนี้ครับไม่มีไส้ ทำอะไรครับลงเราจะเห็นว่ามันไม่สามารถจับจุดได้ว่าเฮ้ยกราฟมันจะวิ่งขึ้นหรือวิ่งลงเราทําได้แค่อะไรครับได้แค่รออย่างเดียวให้จําไว้เลยครับว่าถ้าเจอกราฟที่ไม่มีไส้แท่งขาลงไม่มีไส้ด้านล่างให้รอแท่งขาบนแท่งขาขึ้นไม่มีไส้ด้านบนให้รอนะครับเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นถูกไหมครับเนี่ยอย่างเงี้ยกราฟลงเฉยเลยอย่างเงี้ยครับกราฟขึ้นเฉยเลยนะครับเราไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นก็ต้องรอไปก่อนนะครับทีนี้ครับ อีกหนึ่งคอนเซปต์ก็คือเมื่อกี้มันไม่มีส้ด้านล่างถูกไหมไม่มีไสาด้านบนนะครับแต่ตอนนี้ราคาเนี่ยมันมีอะไรครับมีส้ด้านบนไม่มีส้ด้านล่างมีส้ด้านล่างไม่มีส้ด้านบนเราเอาแค่ฝั่งขาขึ้นก่อนเดี๋ยวงงนะครับเมื่อกี้กราฟมันเป็นทรงแบบนี้ถูกไหมก็คือการที่มันเนี่ยไม่มีไสาด้านบนนะครับถ้าเจอแบบนี้หมายความว่าห้าสิบห้าสิบ ถูกไหมที่กราฟท่านไหไปจะขึ้นหรือลงก็ได้แต่ถ้าเจอแบบนี้ครับแท่งขาขึ้นไม่มีไส้ด้านล่างคือเปิดมาปุ๊บเนี่ยแล้วขึ้นเลยเนี่ยหมายความว่าณตอนเนี้แรงซื้อเนี่ยเยอะมากครับก็มีโอกาสที่แท่งถัดไปเนี่ยจะวิ่งขึ้นต่อไปไม่ได้ถามว่าทําไมมันถึงเป็นอย่างนั้นล่ะมะโนหรือเปล่าไม่ใช่ครับหลักการคิดง่ายเลยนะคือเจ้าแท่งเนี้เปิดมาปุ๊บนะครับมันไม่มี แม้แต่วินาทีเดียวที่มันต้องการจะวิ่งลงเลยนะครับเห็นไหมครับเปิดมาปุ๊บขึ้นเลยหมายความว่าแรงซื้อเนี่ยมันเยอะมากมากเสียจนการาฟไม่มีวัวละไม่มีเวลานะครับที่ต้องการจะวิ่งลงเลยถูกไหมครับฉะนั้นตรงนี้ก็หมายความว่าแรงซื้อเยอะมากก็มีโอกาสาที่การาฟจะวิ่งขึ้นต่อได้แล้วขึ้นแรงด้วยนะครับส่วนใหญ่นะครับตรงนี้เหมือนกันครับฝั่งขาลงเปิดมาปุ๊บวิ่งลงเลยหมายความว่าการาฟเนี่ยไม่ต้องการที่จะวิ่งขึ้นเลยแม้แต่วินาทีเดียวนะครับฉะนั้นตรงนี้หมายความว่าอะไรหมายความว่าแรงขายมันเยอะมาก มากเสียจนกราฟไม่มีเวลาที่จะวิ่งขึ้นเลยเมื่อมันเปิดแท่งมาก็มีโอกาสที่กราฟแท่งถัดไปเนี่ยจะวิ่งลงต่อไปไม่ได้แล้วส่วนใหญ่ถ้ามาเจอแบบนี้นะครับจะเป็นแท่งที่ใหญ่ด้วยนะครับทีนี้ถ้าฟังมานจบแล้วนะผมสำหรับคนที่ฟังคลิปนี้มันจบแล้วนะครับรู้สึกว่าชอบเนื้อหาชอบในสิ่งที่ผมสอนให้ในคลิปนี้นะครับอยากเรียนมากกว่านี้อยากรู้ลึกมากกว่าที่ถามว่าผมเนี่ยมีคอร์สเพิ่มเติมหไหมคําตอบคือมีนะครับเป็นการสอนเทรดกราฟเปล่าล้วนนะครับ อ่านไพเซกชั่นเนาะแบบว่าไม่ต้องมาโนกราฟอีกตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะว่าการสอนตอรงนี้จะเป็นการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นแอดวานซ์ขั้นสูงนั่นเองเราสามารถอ่านกราฟปรเปล่าๆได้สามารถเข้าใจพฤติกรรมแท่งเทียนได้เลยนั่นเองนะครับราคาที่ผมจะขายให้บอกเลยว่าถูกมากแต่เนื้อหาเนี่ย จัดเต็มอัดแน่นแน่นอนนะครับรวมเนื้อหากว่า15ชั่วโมงนะครับคือต้องบอกว่าถ้าที่อื่นเอาสิ่งที่ผมสอนตรงนี้ไปขายเนี่ยจะมีเห็นหลักหลายหมื่นแน่นอนแต่ของผมเนี่ยขายแค่ราคาหลักพันเท่านั้นเองนี่ก็คือหน้าตาเนื้อหาคร่าวๆที่ผมจะมีให้ในคอร์สเรียนคอร์สนี้เป็นการสอนผ่านเว็บไซต์ออนไลน์เนาะเป็นคลิปวิดีโอนะครับเราสามารถมาเรียนซ้ํามาทบทวนมาเรียนตอนไหนก็ได้เรียนเมื่อว่างเรียนที่ไหนก็ได้เลยนั่นเองนะครับเนื้อหาเนี่ย ครอบคุมทั้งหมดตั้งแต่พื้นฐานเลยนะมือใหม่จนถึงเราสามารถเป็นเทรดเดอร์เต็มตัวได้นั่นเองนะครับตั้งแต่การเทรดไม่ไปเลย ไปจนถึงวิธีการเข้าเทรดจนเป็นเลยนะนการเทรดกรับเป่าล้วนๆนครับนี่คือเนะะื้อหาทั้งหมดจะมีทั้งหมด4บทเรียนนะครับบทเรียนแรกก็คือในเรื่องของพื้นฐานนั่นแหละเนาะว่าต้องเข้าใจอะไรบ้างนะครับแทงเทียนเป็นยังไงบ่งบอกอะไรแล้วบ้างข้อมูลต่างๆเนาะขั้นกลางนะครับนี่คือแบบพอเรามีพื้นฐานแล้วก็มาอีกขั้นหนึ่งนะขั้นนี้ก็จะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของขั้นสูงเลยนะครับจะเป็นวิธีการเข้าเทารดสไตล์ที่แบบว่าใช้ทักษะทั้งหมดที่เราเรียนมานะครับ แต่จริงๆแล้วนะครับผมยังไม่อยากให้ตัดสินใจรีบลงเรียนเร็วจนเกินไปนะบางคนเห็นหโอ้สอนดีจังเลยคลิปนี้ลงเรียนเลยดีกว่าอย่าพึ่งนะครับผมแมนะนาว่าให้เราสียเวลาตัวเองนะครับประมาณสัก3าชั่วโมงนะครับมานั่งดูคลิปนี้ก่อนเป็นคลิปที่ผมได้ทําการสอนลงไปฟรีๆในช่อง YouTube ของผมนะครับเป็นก็คิดซะว่าเป็นเนื้อหาพรีวิวเบื้องต้นในคอร์สเรียนนั่นแหละเนาะว่าเมื่อเราเข้ามาในคอร์สเราจะเจออะไรประมาณไหนบ้างครับ ลองมาดูก่อนคลิปนี้ถ้าเรารู้สึกว่าชอบเนื้อหาในคลิปนี้นะครับชอบตายการสอนในคลิปนี้ก็ค่อยมาตัดสินใจรงเรียนเพราะว่าเนื้อหาในคลิปนี้ก็เป็นเนื้อหาที่ผมเนี่ยได้ทําการเอาไปสอนในคาสเรียนโดยเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งต้องใช้คำว่าเป็นส่วนหนึ่งในคอสเรียนนั่นเองนะครับเรามาดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงดูให้จบนะครับเราค่อยตัดสินใจลงเรียนว่าเราจะเรียนไหมนั่นเองนะครับ แล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันจะใช้ได้จริงไหมนะครับก็ลองมานั่งไล่ๆดูในคลิปในช่องผมนั่นแหละมีหลายร้อยคลิปเลยนะครับลองมาย้อนดูว่าผมผ่านอะไรมาบ้างมีสอนอะไรไปบ้างแล้วก็ได้กาไรเท่าไหร่ติดลบเท่าไหร่ยังไงบ้างอย่างของผมเนี่ยมีวิคอา์ฟังหมดเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้เนาะอาทิตย์เดียวนะครับกำไรสามแสนกว่าบาทก็มีให้ดูนะครับจากกําไรเท่านี้มาเป็นติดลบก็มีให้ดูนะครับคือผมเนี่ยโชว์ทุกอย่างให้ดูหมดเลยทั้งแพ้ทั้งชนะไม่ใช่แค่ชนะอย่างเดียวนะครับแพ้กพเ,เกกา,าเงเก่งทบ้จ ไม่เสียเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอย่างางนี้เนาะบทเรียนปี2019นะครับติดลบหลักล้านอะไรอย่างนี้ก็มีนะครับผมก็ลองมาไล่ดูได้นะครับหรือถ้ามันยังไม่จุใจนะครับลองเลื่อนดูใต้คลิปวิดีโอนี้เนาะก็จะเลื่อนมาด้านล่างจะเห็นว่ามีคําว่าจุดเข้าเทรดออกเทรดทั้งหมดตรงนี้นะครับลองกดจิ้มลิงกงนี้เข้าไปดูนะครับก็จะมาเจอกับ เพลย์สนี LC ้นะผมซึ่งเพลย์ล like like so, so ิสนี้เป็นเพลย์ลิสต์ที่ผมทําการบันทึกไว้ให้ดูนะครับว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงนะกระบวนการคิดเป็นยังไงบ้างนะครับมีแพ้มีชนะอะไรก็ว่ากันไปเนาะก็โชว์ให้ดูหมดเลยนะครับเพื่อที่เป็นเหมือนกับว่ารีวิวเบื้องต้นให้ดูอีกนั่นแหละนะครับผมว่าในคอร์สเรียนเนี่ยเรียนไปจะได้อะไรบ้างอะไรประมาณนี้ก็ลองมาย้อนดูได้นะครับใต้ลิงก์นี้เลยนะครับใต้คลิปดรโวนี้ จิ้มลิงก์ตรงนั้นนั่นแหละนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับผมก็อย่างที่บอกเลยนะครับว่าคอร์สเรียนตรงนี้นเป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนอย่างเดียวนะขั้นสูงนะครับถามว่าเฮ้ยแล้วมันจะเทรดได้ไหมล่ะเรียนแค่แท่งเทียนคำตอบคือได้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการาฟณปัจจุบันตอนนี้เราเห็นกันทุกวันเนี่ยมันคืออะไรครับ มันก็คือแท่งเทียนถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องของแท่งเทียนนะครับเราสามารถเทรดได้แน่นอนนะครับอย่างเช่นว่าสมมุติเราเห็นกราฟวิ่งขึ้นแบบนี้นะครับแล้วมันต้องทําอะไรต่อมันต้องมีการพักตัวลงกับตัวลงก่อนใช่ไหมเสร็จแล้วมันต้องเป็นยังไงต่อครับมันต้องลงต่อหรือเปล่าไม่ใช่ครับมันต้องมีการทําแนวรับแบบนี้แล้วก็วิ่งขึ้นต่อถึงจะขึ้นต่อหรือไม่ก็ราคาเนี่ยมีการทะลุโซนนี้ลงมาเป็นแท่งใหญ่ๆแบบนี้เพื่อจะลงต่ออะไรประมาณนี้นะครับนี่คือเบื้องต้นเนาะเราสามารถเทรดได้โดยใช้แค่่่แแแททงงเเเเีียยยนะครัไมมตตตต้้้ออใชิด์ววล และบอกได้เลยนะครับว่าเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคอร์สเนี้ยไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะครับผมเนี่ยเป็นเจ้าแรกๆเป็นคนแรกๆเลยที่นําเนื้อหาแบบนี้เข้ามาสอนนั่นเองเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟปั่าล้วนบางคนบอกเฮ้ยเทรดกราฟป่าเขาเทรดทั่วไปใช่ครับแต่ว่าบางที่ก็จะมีอะไรครับมีไอซ์ไซเพิ่มมาด้วยมีดิเวเวชันมีใช้เทรลไลน์อะไรมาด้วยแต่ของผมเนี่ยไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนอ่านไพ่เซ็กชั o นอ่านพฤติกรรมราคานั่นเองนะครับไม่ได้มามโนกราว่ามันต้องขึ้นต้อง ไม่ใช่นะครับเราอาจพฤติกรรมแทงเทียนเอาเราเทรดตามหน้างานนะครับมันก็จะง่ายนั่นเองนะฮะแต่ต้องบอกว่าเทคนิคตรงนี้อย่างที่บอกนะครับไม่ได้ชนะ100%นะมีแพ้พิชนะเป็นเรื่องปกติลองไปย้อนดูคลิปจุดเข้าเทรดออกเทรดผมนะครับหรือแม้กระทั่งในช่องผมเนี่ยเทรดชนะก็มีเทรดแพ้ก็มีแต่พอมาหักลบกบนี่กันแล้วนะครับมันก็จะชนะนั่นเองนะครับวิเลเลตอยู่ที่ประมาณ5 5นะครับผมถึงประมาณ60%เเท่านั้นเองถามว่าทำไมมันน้อยจังคือมันประมาณนี้แหละ รจริงๆแล้วเนี่ยวินเลทประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วบางท่านเนี่ยจะโดนโค้ดบางท่านนะครับหลอกนะครับบางสถาบันหลอกว่าเฮ้ยวินเลทเขา80%ซึ่งถามว่ามีจริงไหมไม่มีหรอกฮะถ้าคนที่วินเลท80%จริงๆนะครับเขาจะมีทุนนุนโอ้โหเป็นหลักหมื่นล้านแสนล้านไปแล้วเพราะว่าวินเลท80%นี่หมายความว่าเราเข้า100เรดใช่ไหมเราแพ้แค่20เราชนะตั้ง80นะครับเท่านั้นมันไม่มีหลอกชีวิตจริงนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคอสท,ที่มันใช้ได้จริงนะ จะอยู่ประมาณนี้ก็ลองตัดสินใจพิจารณาดูเองนะครับว่าอยากโดนขายฝันหรืออยากขายที่มันจริงๆแบบนี้นะผมไม่โกหกไม่ปกปิดอยู่แล้ว สำหรับคนที่สนใจสมัครเรียนคอร์สต,ตัวนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นให้นะครับลดราคาจาก8,599บาทเหลืออยู่ที่7,599บาทซึ่งราคาเนี้ยถือว่าถูกที่สุดแล้วนะผมถ้าเทียบกับสิ่งที่สอนให้ในคอร์สเรียนนี้นะผมแล้วก็บอกได้เลยว่าถ้าที่อื่นั้งสิ่งที่ผมสอนให้ในคอร์สนี้ไปขายนะครับต้องมีราคาหลักหมืน่นให้เห็นแน่นอนแต่ว่าผมขายแค่ราคาหลักพันไม่ทุกคนเนี่ยจับต้องได้และเข้าใจเนื้อหาเรียนตรงนี้ได้จริงๆนั่นเองนะครับถ้าสนใจสมัครเรียนนะครับติดต่อมาได้ที่ไลน์ไอเดียแอดเอ็มเจโอพ รบกวนพี่พิมพ์มาตามดีไปไปเลยนะครับว่า สนใจเจ็ดห้เก้าเ้านาะผมด้รู้ว่าทักมาสนใจอะไรต้องการจะซื้ออะไรนั่นเองจะได้คุยกันง่ายนั่นเองนะครับถ้าเกิดพิมพ์ลายตรงนี้ไม่เจอสามารถสแกนเคียวโคดขวามือได้เลยนั่นเองเนาะราคาตรงนี้ต้องบอกกอนว่าอาจจะมีการปรับขึ้นในภายหลังนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าค้ดเนี้ยตัวนื้อหารจริงอนะ่ะมันหลักหมื่นด้วยซ้ำเนาะแต่ว่าผมขายให้แค่ราคานี้ก่อนเพื่อทุกคนเนี่ยจับต้องได้นะครับคือเมื่อก่อนมันไม่ได้อยู่ราคานี้หรอกนะแม้่อก่อนราคามันถูกกว่านี้เยอะมากแต่ผมก็ปรับขึ้นมาเรื่อยๆทุกเดือนทุกดค็ิ ยังคงราคานี้ไม่อยู่แต่ไม่รู้ว่าจะอีกนานแค่ไหนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมาเจอคลิปนี้นะตอนนี้ก็ถือว่าโชคดีอยู่ที่ขายคอตัวนี้ราคาที่7,59 9บาทอยู่นั่นเองนะผมอย่างที่บอกว่าราคาจะมีการปรับขึ้นในภายหลังนะลองทักเข้ามาสอบถามก่อนก็ได้ว่าราคาเนี่ยยังเป็นราคานี้อยู่หรือเปล่านะครับเนาะอีกรอบหนึ่งนะผมถ้าสนใจสมัครเรียนต่อมาเลยที่ไลน์ไอเดียแอดเอ็มเจพีโอตรงนี้นะผมมีแอดด้วยนะแล้วก็ทักมาว่าสนใจเจไดกันูก้ารบอยดูีวิ้เพิมเติมนีวไ,ไปเป้ีเลยไปแล้คุยนันแหละ ผมเป็นคอร์สคลิปวิราคาราคา5,599บาทนะครับแต่ว่าพี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4,599เนั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับจะเห็นว่าตามรูปภาพนี้นะครับคือคุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่ 15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กำไร100%เลยนั่นเองอันนี้คือรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอที่โต100%นะครับสกอปปิงป้งไปเรื่อยเน้นล็อกและสะสมกำไรนั่นนเองะครับ ประโยคที่ผมชอบพ่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากๆเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซนเซอร์ไว้เพราะว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทำการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่าขอบคุณมากนะครับสาวันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู YouTube เนาะของโคร้รหลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับ เขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่สิเอเเพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวม,มากเลยน,นั่นเองนะผมมีในเรื่องโครงสร้างราคามีวิ f ฟิลเบรกเอาคีนทัฟฟิตรูนี้ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนานะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยน,นั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธันวาคมนะก็จะเห็นว่าพี่เขาทักมานะครับว่าผมขออนุญ,ญาตทักไลน์ส่วนตัวนะครับผมต้องขอบุณโคตรมากๆครับทีใ่ให้โอกาสผมได้เรียนคลิปประบรสรบนครรรบแลล้้้วก็องเเเททดตาาามมี่ผขขูใจ ปรากฏว่า2วันนะครับชนะส1ดไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้9 0้ารเหรียญนะต้องย้ําก่อนว่าตรงเนี้ยบางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับ <c oughs> คือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กาไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับ <c oughs> ตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กําไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเองนะครับ อีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือเดลเรคของ mindset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำลงได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอันหนึ่งเนี่ยเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงๆอันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านเนี่ยเขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15ธันวาคมนะครับพี่เขาก็ทักมาโชกกำไรกแล้วนะ่นเนเนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังจากเรีียนนนนนนนกกก็็ฝึมาเเเเรรรื่่่ออออๆพิงตต้้ททุุ30 200ถไ นั่นเองนะครับก็นี้คือรูปภาพพอร์ทที่พี่เขาโชว์ไม่ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่ามันคือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กําไร300เหรียญนะผมเพิ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อนนี้ประมาณนี้นะครับนี่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานคครัับอีกก่่าาานนนนนึงผมววุ้ยใเ จากติดลบ27บเเหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับ,นะรบก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3รุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟีีีีจจะะดดดแแแค่ไหบบนนไหหนนนนนล้้้วถาาบบบขขของงเเสยิึ เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเงินดีมารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก,ก่อนซึ่งปกติผมแกเเเออาาวลลคคนคน,นิปใ YouTube Took Tik หรืี่ และลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางครอบครัวไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น1 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านนี้นะครับ จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทาให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโค้ชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะบบางคนจะสงสัยเว้ยทำไมเวลารีวิวมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกันตรงนี้เนาะคอมนเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นฮนะรหรือ2 0 0 0มืขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียนสองรอบเนี่ยรอบ2เนี่ย ลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่นหนรุ่น2อผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเนะรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูการาฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ดสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบบปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกสึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สําหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงต้องทบทวนซ้าแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาเปไเรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทนมให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะ,ร,ะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะ เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยครับต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบรฟรีไม่มีกักน,นะครับประมาณนี้เลยนะครับ อันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาพมันเห็นไม่ครบด้านบนใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ครบแล้วเนาะคอร์สเซอร์วันี้หายากนะครับปกติจะ20,000ืขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้ก่อนอื่นผมแสดงความยินดีด้วยนะผมถ้าคุณพี่ฟังมาถึงช่วงนี้แสดงว่าสนใจจริงที่เข้ามาเรียนด้วยกันเนาะดูเรียบร้อยดูทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าสนใจสมัครเรียนนะผมรบกวนติดต่อมาได้ที่ l ล n e ID ตรงนี้เลยนะครับ mjopo นะผมมีแอดด้วยเนาะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ7จ็ด้ากาเ้านะครับผมจะได้รู้ว่าทักมาเพื่อ ขอตัวนี้คุ้มที่สุดแล้วนะครับที่อื่นเอาไปขายเนี่ยหลักหมื่นแน่นอนนะครับมีไม่ว่าจะเป็นหมื่นต้นหมื่นปลายแต่ว่าผมขายราคานี้เป็นการเทรดกับเปล่าเนาะถูกถูกไม่แพงเกินไปไม่ถูกเกินไปนะครับราคาพอดีพอดีนะครับถ้าสนใจก็ทักมาได้ตามนี้เลยนะบอกได้เลยว่านี่คือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดแล้วนะครับบางคนที่มันแพงจังเลยราคาขนาดนี้ต้องลองถามในดูก่อนครับว่าเราเติมเงินให้กับพอร์ตเนี่ยไม่ดูเท่าไหร่แล้วถูกต้องไหมครับ เราเติมเงินให้กับตลาดไม่รูุ้กี่บาทแล้วจะดีกว่าไหมเท่าเงินตรงนั้นนะ่ยมาลงในความรู้ก่อนเพราะต้องถามก่อนว่าทุกวัน,นที่เราเสียเนี่ยเพราะอะไรหนึ่งแหละเราอาจจะโอเวอร์เทรดสอาจจะเทรไม่เป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าคนที่ไม่มีความรู้ต่อให้เราเทรเยอะแค่ไหนอยังไงก็เสียนะเพราะนั่นจะดีกว่าไหมเท่าเงินที่เราเติมพอตเนี่ยมาลงคอตรงนี้ก่อนบอกเลยว่า ยังไงก็คุ้มค่านอนเพราะเป็นการลงทุนในความรู้นะครับไม่ลงตอนนี้ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าในโอกาสหน้าผมปรับราคาขึ้นแล้วอันนั้นก็ต้องขอแสดงความโทษไว้ล่วงหน้าเลยแล้วกันนะครับนาะเพราะว่าบางทีเนี่ยประวัตจะมาเจอคลิปนี้ช้าไปนะครับนาะอซึ่งผมก็ทําอะไรไม่ได้มากกว่านั้นนะครับแต่ว่าณตอนนี้ถ้าเห็นคลิปนี้อยู่ก็คือตามนี้เลยราคาอยู่ที่7599นะครับนาะอแต่ก็ลองทักมาสอบถามดูก่อนได้ว่าราคานี้อยู่ไหมรอบสุดท้ายครับถ้าสนใจติดต่อไม่ได้เลยนะผมไลน์ ID ตรงนี้เลยนั่นเองหรือสแกน QR Code ขวามือตรงนี้้ก็ได นะครับนอนแล้วทักมาว่าสนใจ759กนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากที่ฟังคลิปนี้มันจบหวังว่าจะได้เจอกันในคลาสเรียนนะครับผมสวัสดีครับ